สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็เจอกันวันที่10พฤษภาคม2566นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตโพสต์ของน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะจาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตนะคะน้องได้โพสต์ไว้เมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาจะไม่รบกวนให้เธอต้องว้าวุ่นใจจะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหมร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ #ไรอันกาดบัณฑิตนะคะต่อด้วยโพสต์ที่2จาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตค่ะเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะความสำเร็จไม่จำเป็นต้องซ้ำทางใครเพราะชีวิตและหัวใจบ่มเพาะมาต่างกัน #ไรอันกาดบัณฑิตค่ะชอบมากเลยนะคะสำหรับคำคมของน้องไรอันความสำเร็จไม่จำเป็นต้องซ้ำทางใครถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นมันก็ต่างคนต่างที่มาเนาะก็ถูกอย่างที่น้องโพสต์นะคะใช่เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์นะคะจาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตแม่ FC แฟนคลับนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องก็สามารถไปกดติดตามน้องได้เลยนะคะที่ Facebook ไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็ Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินนะคะจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของน้องนะคะและถ้าขี้เกียจอ่านก็มาฟังที่ช่องป้าเล็ก Channel ได้ค่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังทุกวันเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องป้าเล็ก Channel ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะปล.วันนี้น้องไรอันกาดบัณฑิตไม่มีงานแสดงนะคะเพราะว่าวันนี้น้องอัดรายการปากสว่างค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะที่รับชม